นี่คือนางอายรู้จักกันดีในชื่อของลิงลมหรือลิงจุนโดยที่ทุกชนิดกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่ตามลำพังโดยปีนป่ายตามต้นไม้หากินเวลากลางคืนจับแมลงสัตว์เลื้อยคลานรวมไปถึงนกกินเป็นอาหารหลักนอกจากนี้ลิงลมยังมีพิษที่มีสภาพคล้ายน้ำมันซ่อนอยู่ในข้อศอกมีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อโดยลิงลมจะใช้ผสมกับน้ำลายเมื่อกัดซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเดียวที่มีพิษซึ่งพิษนี้สามารถทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องเน้นสัตว์โลกเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆ